ของเล่นใหม่วันนี้สั่งจากจีนใช้เวลาประมาณ 8-10 วันนี่แหละคือตัวนี้กับตัวนี้ข้างบนจะมีที่ไว้เสียบไฟหรือว่าใช้เสียบใหม่ได้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้หมุนเข้าแล้วก็มีรูสำหรับต่อกับขาตั้งยี่ห้อไม่ต้องสนใจหน้าไอ้ตรงนี้เอากล้องใส่แล้วก็ล็อกเข้าไปได้ตอนแรกที่จะใช้ไมค์คิดว่าปัญหาก็คือเซิร์ชดูแล้วร้านที่จะขายไอ้ตัวเนี้ยมันมีอยู่น้อยมากหรือแทบไม่มีแต่เจอร้านใหญ่ๆร้านหนึ่งมีสต็อกอยู่3ตัวซึ่งมันอันละพันกว่าแต่อันเนี้ยอันละ200ซื้อมาจากจีนก็คงพอใจแค่นี้ผมไม่เห็นมันจะต่างกันตรงไหนมันก็คือเหล็กอันหนึ่งที่เสียบไม่ได้แล้วก็ตัวแท่นจับคือถ้าไอ้แท่นหายก็เสียบเฉพาะนี้ก็หมุนเข้ากับหัวขาตั้งได้ก็ลองดูนะครับมันสำหรับคนที่ใช้เล่นในพวกนี้บ่อยๆก็คงได้ใช้ข้อดีอีกอย่างของมันคือมันสามารถถือเอาเมื่อเราเอาโทรศัพท์ใส่ตรงนี้ไปสามารถถือถ่ายได้สะดวกง่ายและนิ่งกว่าเมื่อเวลาที่เราถ่ายไปนานๆ